Nerd Review. What are you doing later? Want to go to a beach somewhere? Drink a spicy margarita. Make some bad decisions. Yes. สวัสดีครับนี่คือเนิร์ดรีวิวและวันนี้เดอะโฟล์ไกนี่ไงสตันสตันคือทำอะไรก็ไม่เคยนัดแน่อ่ะโทษกูก็ไม่ได้เตรียมแล้วกูก็แบบอ่ะกูก็ดูแบบเล่นอะไรกับมึงไม่ได้เดี๋ยวขอเป็นยูยูฮาคุโชดีดลมแล้วตายพอใจยังเดอะฟอลกายนะฮะพอพระเอกพอใจยังพอพระเอกโอเคหนึ่งสองสามพอใจยังพอพระเอกเฮ้ยไอสตันคนอย่างมึงอ่ะอยู่แค่นี้แหละถามแม่งอ๋อโทษกูเป็นแอรอนจอห์นสันได้งั้นสตันแมนคนจริงนะฮะไลอ้ํากอสลิงนะฮะและเอมิลี่บลันนะฮะจะไลอ้ํากันตลอดไปไลอ้ํากันตลอดไปนะฮะผมก็ยังเป็นไลอ้ํากอสลิงอยู่ดีผลงานการกำกับของเดวิดลิสนะครับผู้กำกับเดดพูล2แล้วก็นะครับแล้วก็ Hop and Shaw ถ้าเกิดเรื่องล่าสุดที่มอมันมากๆก็คือ Bullet Train จริงๆแล้วเขาก็ทำจอห์นวิกด้วยนะใช่เขาเป็นคือเขาเรียกอะไรนะเขาเป็นผู้กำกับที่ไม่ได้รับเครดิตร่วมงงไหมมันอาจจะดูแบบแปลกๆนึงแต่เขาอะทำงานร่วมกันกับชาร์ลส์ไตเฮลสกี้ตอนทำจอห์นวิกภาคแรกแหละก็เดวิดลินช์นะคะทำสตันมาร่วมลิสต์นะทำสตันมาร่วม20ปีใช่นะคือก่อนหน้านั้นก่อนเขามาเข้าสู่วงการผู้กำกับเขาก็เป็นสตันแมนแล้วก็เป็นผู้กับคิวบูมาแหละนะครับแล้วก็ใช้ประสบการณ์ต่างๆเนี่ยมาเข้าประสู่วงการในการทำหนังจริงจังมากขึ้นเข้าสู่การเป็นผู้กำกับอะไรว่ากันไปนะครับซึ่งเดวิดลินช์เนี่ยก็คือทำหนังเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยโดยเรื่องราวเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของสตันแมนตัวแทนไลอ้ํากอสลิงนี่เองนะฮะนั่นก็คือโคลซิเวอร์นี่คุณอ้ํารู้เปล่าว่าความจริง The Fall Guy เนี่ยก่อนหน้าเนี่ยมันมีที่มาเคยเป็นซีรีส์ยุค80ใช่แต่ในพื้นฐานของภาพยนตร์ที่เดวิดลิสทำเนี่ยไม่ได้หยิบกิมมิกจากตรงนั้นมาทั้งหมดนะไม่ได้หยิบเอาแค่ชื่อมาแล้วก็ตัวละครนำแค่นั้นเองนอกเหนือจากนั้นคือการปรับบริบทใหม่หมดเลยใหม่หมดเลยซึ่งไอ้โคซิเวอร์เนี่ยก็คือเกิดอุบัติเหตุบางอย่างทำให้ตัวเองเนี่ยเฟดเอาออกจากวงการไปช่วงนึงนะฮะแต่ช่วงนั้นเนี่ยก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็ฟอยเลิฟกับคนกองแล้วก็เวลาผ่านไปไม่กี่ปีนะเอเวอร์ลี่บันก็เติบโตกลายเป็นผู้กำกับผู้กำกับคราวนี้เหตุการณ์ก็ชลมุนชุลเกทำให้ทางพระเอกไลอ้ํากอสลิงเนี่ยวนกลับมาเล่นหนังในกองถ่ายของผู้กำกับคนนี้อีกครั้งก็เรียกความทรงจำเก่าๆกลับคืนมาพร้อมกับพยายามกู้ทั้งหนังและชีวิตรักไปในคราวเดียวกันโอเคจบแต่มันก็ยังมีคือพูดง่ายว่ามันก็จะมีพล็อตที่เป็นเหมือนกับส่วนรองเป็นพล็อตทวิสต์เป็นที่มันเหมือนกับที่ดึงเอาทำให้ตัวละครเนี่ยต้องมามีส่วนพัวพันกับอะไรบางอย่างอะไรหลายอย่างซึ่งไม่เล่าผมคิดว่าอันนี้เป็นเสน่ห์ของเรื่องผมจะบอกงี้ฟอร์กายเนี่ยผมก็ไม่รู้เรื่องหาอะไรเลยเข้าไปดูเสร็จปุ๊บเฮ้ยอยู่ดีมันไปทางนี้เฮ้ยอยู่ดีมันไปทางนั้นนู่นนี่นั่นอ้าวไอ้ห่าสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือภาพยนตร์เรื่องนี้สนุกกว่าที่คิดเยอะนักแสดงรับเชิญเยอะมากนะฮะใช่เยอะมากเพราะว่ากูเองอ่ะไม่ดูตัวอย่างด้วยนะเข้าไปแบบแบงแบงแล้วอยู่ดีก็เจอวิสตันดุ๊กอยู่ดีก็เจอสเตฟานี่ชูผมก็งงไอ้เหี้ยอะไรวะแต่ก็สนุกมากแล้วก็รู้สึกคิดถึงหนังสมัย90 2000ที่จะมีความแบบเขาเรียกนะลอมคอมพล็อตหลุมหลวมแล้วก็1 2 3 4พล็อตทวิสต์ไม่ได้เยอะมากกลิ่นอายเนี่ยในซีนนึงที่อยู่ท่าเรือยอชเนี่ยมันจะมีกลิ่นอายใกล้ๆกับ Little Weapon คนมหาการลิกคนมหาการมีคุณไม่เคยดูดิแต่ซีนนั้นนะผมความรู้สึกของผมรู้สึกว่ามันคือการทีบิวให้กับไมอามี่ไวส์มากกว่านะใช่แต่ไมอามี่ไวส์อ่ะก็ส่วนนึงแต่ไอ้ซีนนั้นน่ะมันติดฮาไอ้ความติดฮาของมันน่ะมันเหมือน Little Weapon มากกว่าคุณที่แฟน Little Weapon อ่ะเดเอาเป็นว่าเอางี้เราพูดถึงตรงนี้นะผมพูดได้เลยว่าใครที่เป็นคอหนังแอคชั่นนะไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะคุณก็จะไปแบบเอ้ยได้รับความรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้มันซีนนี้มาอันนั้นซีนนั้นอันนี้อารมณ์เหมือนโยนาโดชิมึงไม่ใช่ลีโอนันโดมึงไม่ใช่ลีโอนันโดลูกกูเป็นใครกูใช่เฉลยทีไม่รับมึงกูหน่อยเหรอมึงไม่พูดมึงไม่พูดกูเป็นใครเฉลยทีโอเคโอเค
คุณจะชี้คุณจะรู้สึกแบบไอ้นี่เฮ้ยกูจำได้แต่อย่าชี้เยอะแต่อย่าชี้เยอะเดี๋ยวคนข้างหลังด่าแต่ก็อย่างที่บอกคือมีไว้ของลอมคอมมีไว้ของความเป็นหนังแอคชั่นเก่าๆผมพูดตรงๆนะอันนี้ผมออกจากโรงมาแล้วผมพูดคุณอ้ําเลยคุณออกจากโรงมาเป็นยังไงบ้างมีสายสินอะไรพันมั้ยไปทำพิธีอะไรล่ะในโรงหนังนะอะไรผิดโรงอ่ะโถ่คนละโรงกันเลยคุณออกจากโรงมาเป็นไงบ้างคือผมบอกคุณเลยว่าอ้ํากูว่านะไอ้เหี้ยความจริงเนี่ยภาพยนตร์เรื่องนี้คืออะไรรู้มั้ยแม่งคือหนังรอมคอมไอ้เหี้ยมันคือหนังรอมคอมใช่ๆๆๆคุณบอกคุณบอกผมมันก็เลยคิดได้อ๋อเหี้ยเหมือนเลยมันบริจิตจอห์นไดอารี่คือไม่ใช่คือแบบอ่ะนึกออกมั้ยคือโอเคในบรรยากาศกองถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเล่าเรื่องตัวละครไปเจอกันอีกครั้งที่กองถ่ายตัวละครมีความง้องอนมีความอะไรนี่นั่นทั้งที่มึงทำงานกันอยู่อ่ะมีเปิดเพลงมีแอคชั่นระหว่างเปิดเพลงมีการแซวแบบเธอเหมือนมาจากหนังเรื่องนั้นเลยไงความจริงมันพูดผิดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหยิ่งแบบคือนึกออกไหมมีกิมมิกคือสิ่งที่ผมคิดเอาไว้ผมมั่นใจว่าเคมีของไรอันกอสลิงกับเอมิลี่บลันต์เนี่ยเอาอยู่แน่ๆดีแน่นอนดีแน่นอนคือก่อนดูผมมั่นใจเลยว่าสองคนนี้แม่งเข้ากันแน่ๆแต่เราก็ไม่คิดว่าไอ้เหี้ยความเข้ากันแน่ๆเนี่ยแม่งคือความเจตนาด้วยหรือไม่รู้แต่ผมรู้สึกว่าแม่งคือเหมือนการที่เอาสองคนนี้มาเป็นพระเอกนางเอกหนังรอมคอมอ่ะอย่างนั้นมากกว่าขณะที่แอคชั่นมันก็เป็นกิมมิกที่เกี่ยวเนื่องกับคนกองเกี่ยวเนื่องกับคนที่เป็นสตันแมนเบื้องหลังอะเนาะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เดวิดลินช์เองเขาอยากจะอธิบายอยากจะทำให้คนเข้าใจว่าโอเคเอ้ยไอสิ่งที่เราพยายามพูดถึงกันมากมายว่าเอ้ยในวงการฮอลลีวูดเนี่ยหรือวงการภาพยนตร์ทั่วโลกเนี่ยคือการให้พื้นที่ความสำคัญกับทางสตันตัวเล็กคนตัวเล็กในกองถ่ายเข้าใจทั้งที่เขาทำงานหนักมากๆนั่นแหละคือแบบถ้าเกิดสมมติว่าคุณไม่ถึงขั้นจะต้องประเคนรางวัลออสการ์สาขาสตันแมนยอดเยี่ยมให้ก็ได้แต่อย่างน้อยๆให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่ทำงานแบบเนี้ยมันดีหน่อยไหมมีสวัสดิการมีประกันนู่นนี่นั่นซอฟเวอร์ชีวิตเขาหน่อยเปิดเรื่องมาเนี่ยก็มีการถามไปนะว่าเฮ้ยตกลงมีการมอบรางวัลให้สตันแมนไหมก็ไม่มีนะเนี่ยเขาถูกแต่ผมว่ามันเป็นการเน็บแนมที่ในเชิงที่ไม่ถึงกับกูไม่ได้ขอให้มึงทำสิ่งนี้ใช่ใช่แต่มันเป็นการเน็บเฉยแล้วผมรู้สึกว่าการแสดงของไรอันกอสลิงเนี่ยมันมีบทสไตล์หนึ่งที่ไรอันทำให้ดีไรอันเนี่ยเป็นคนที่เล่นเป็นคนต่ำต้อยได้ดีเป็นคนตัวเล็กอ๋อโอเคถูกเป็นคนตัวเล็กถูกตัวเล็กนี่เขาไม่ใช่ตัวเล็กเนี่ยเขาสูงไงแต่เป็นว่าคำว่าคนตัวเล็กคือเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนสำคัญในซิทูเอชันไหนๆก็ตามแม้ว่ามึงจะหล่อระดับเทพขนาดนั้นเข้าใจไหมเป็นคนตัวเล็กเป็นคนชายขอบก็คือว่าทำให้เนี่ยผมรู้สึกว่าการเลือกไรอันกอสลิงมาเล่นเนี่ยก็ถือว่าโอเคผมคิดว่าเคมีระหว่างเอมิลี่บรันที่จริงเอมิลี่บรันเนี่ยก็เล่นเป็นเด็กชายขอบได้เป็นผู้หญิงชายขอบได้เขาไม่ได้เป็นคนที่ดูสูงสักอารมณ์ผู้หญิงบ้านๆเหมือนกันอารมณ์เหมือนเรากลับไปย้อนนึกถึงภาพตอนเล่นอะควายเพสอะใช่ผู้หญิงบ้านแม่บ้านอะแม่บ้านเลยเลี้ยงวัวอย่างเงี้ยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายหุยมึงอะแต่คือเหมือนกับ2คนนี้เขามีความแบบคันทรีเหมือนกันพอมันฟิตกันแต่มันโอ้มันคลิกกันดีแล้วก็มีความแบบไม่มีเขินอายไม่มีบารมีนักแสดงที่มันทำให้แบบประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวพอกายจริงเป็นหนังที่สนุกมากสนุกพอมันเข้าเกียร์ติดเครื่องปุ๊บมันสนุกเลยอ่ะแต่ต้องอธิบายก่อนนะคือภาพยนตร์เรื่องนี้อย่าไปคาดหวังความซับซ้อนของพล็อตเรื่องหรือว่าอะไรที่มันแบบเราอยากจะได้เซอร์ไพรส์มีไหมมีเซอร์ไพรส์มีมึงเซอร์ไพรส์เหรอระดับนึงแล้วกันยังไม่พูดอะไรมากแต่โดยหลักๆแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้คือภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องง่ายๆพัฒน์ใหม่ซับซ้อนโอเคแล้วเอาจริงๆอ่ะตอนแรกๆอ่ะเราจะรู้สึกว่าหนังมันค่อนข้างจะดูฟรีฟอร์มเนาะความหมายฟรีฟอร์มคือเหมือนเรายังจับต้นชนปลายไม่ถูกเพราะว่าจะนำพาเราสู่อะไรไม่รู้ด้วยว่าหนังมันเกี่ยวกับอะไรลึกแล้วเนี่ยผมกับด้ามันเข้าไปเป็นไอ้โง่คือพูดง่ายผมว่าข้อดีข้อหนึ่งคือตัวอย่างเองมันก็ไม่ได้บอกเหี้ยอะไรด้วยเจาะจงว่ามันจะต้องการจะเล่าเรื่องพอดประมาณไหนใช่ดีนะมันไม่ตัดตัวอย่างที่ญี่ปุ่นไม่งั้นมันคงนับ1ถึง10ให้กูปล่อยเข้าไปปล่อยที่ญี่ปุ่นเข้าไปก็เลยรู้สึกว่าใจสบายๆของมันอ่ะแล้วเรารู้สึกว่ามันโอเคมันสนุกนะครับแต่ถามว่ามันมีภาพยนตร์ไอ้มันมีอะไรบางอย่างที่เราก็รู้สึกว่ามีขัดใจอยู่ประมาณนึงผมไม่มีเลยผมว่ามันกระชับกว่านี้ได้ผมว่าสำหรับอันนี้สำหรับผมคนเดียวผมว่ามันมาดีแล้วผมพูดได้ว่ามันสนุกมันพยายามทำให้คุณเข้าใจหัวอกคนทำงานในขณะเดียวกันคือก็พูดตรงๆว่าโจมตีทุนนิยมโจมตีโปรดิวเซอร์
หน้าเลือดกันแบบตรงไปตรงมาถ้าหนังมันต้องการที่จะทำให้คนทำงานมีความสัมพันธ์มากขึ้นในกองถ่ายหนังนี้ก็ตอบโจทย์แล้วนะฮะโอเคแต่ผมก็รู้สึกว่ามีโมเมนต์นึงที่ผมชอบส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าวิธีคิดวิชันนารีเนี้ยของเดวิดลีสก็ถือว่าน่าจะเป็นผลงานที่เขาเติบโตไปอีกระดับนึงอ่ะคือการที่เขาใส่ความเป็นอาร์ติสติกอ่ะลงไปในภาพยนตร์อ่ะมันจะมีซีนช่วงแบ่งจอผมเล่าแค่นี้แล้วกันคือมันจะไม่ออกคือองค์ประกอบของมันนะคุณต้องไปดูมันจะสนุกมันสนุกแต่ผมรู้สึกได้เลยว่าคือวิธีคิดของคนที่เป็นสตันแมนอ่ะสู่การเป็นฟิล์มเมคเกอร์คนหนึ่งอ่ะผมว่าเขาอัพสเต็ปไปได้เยอะแล้วนะจนถึงขั้นเขาคิดวิธีการในการเล่าเรื่องอีกรูปแบบนึงอ่ะแล้วใส่ไปในภาพยนตร์เรื่องนี้โดยที่เรารู้สึกว่ามันเคอะเขินมันสมูทมันไม่เคอะเขินเลยแล้วมันดินามิกของสองฝั่งเนี่ยมันสวยใช่ใช่คือการจัดแจงทุกสิ่งทุกอย่างองค์ประกอบต่างๆมันมีความดูกันอยู่แล้วเราทำให้รู้สึกว่ามันเป็นซีนที่แบบว่ามีการแบ่งจอที่มันเจ๋งดีแต่จริงเขาไม่ได้แบ่งครั้งแรกนะไม่ได้เป็นครั้งแรกเขาแบ่งเขาเป็นจอไปแล้วก็เคยแต่อันนั้นมันก็จะแบบเอ้ยคุณไบแอดเปล่ามันก็จะแบบเขาเป็นชออ่ะยูโน่เอ้ยฟาฟิเลียนอ่ะยูโน่คุณไบแอดอ่ะเพราะเป็นชอก็ดีซีนนั้นนะผมก็ชอบมันก็แบ่งเหมือนกันก็ชอบโอเคโอเคเข้าใจคุณอยากไปได้ไม่ใช่นี่คุณกำลังด้อยค่าพี่ไม่ใช่แต่อันนี้เดอะล็อกเนี่ยไม่ใช่พูดอย่างนี้บริบทของภาพยนตร์เรื่องนี้มันคือบริบทที่เข้าใจมันไม่เหมือนกันคือมันพูดง่ายเป็นเหมือนกับจดหมายรักพูดถึงภาพยนตร์เอ๊ะแน่นอนไม่ว่าจะเป็นงานสตาร์งานเบื้องหลังหรือกระทั่งงานบทภาพยนตร์แอคชั่นหรือภาพยนตร์อะไรต่างๆคือเขาอะสามารถหลอมรวมสิ่งที่เป็นประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดอะแล้วเอามาใส่ในภาพยนตร์แล้วผมรู้สึกว่านี่คืองานที่มันมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลแล้วก็ขนาดเดียวกันมันก็มีความสนุกของมันใช่อะผมรู้สึกว่านี่น่าจะเป็นผลงานของเดวิดลิสที่ผมเอนจอยที่สุดแต่ผมอะถามว่าอะผมพูดเรื่องนี้ไม่ได้ผมพูดประโยคนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าเรื่องนี้เอนจอยไหมเอนจอยแต่ถ้าถามว่าอันไหนที่ผมเอนจอยแบบเซอร์ไพรส์เอนจอยแบบเซอร์ไพรส์ไปเรื่อยๆบูเลตเทนบูเลตเทนเนี่ยคือหนังที่ผมไม่ได้เอนจอยตั้งแต่แรกแตจนกระทั่งจบเพราะความเอนจอยของมันคือความเซอร์ไพรส์ที่กูเดาไม่ออกมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะบริบทมันเกิดขึ้นในที่แคบแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอ้คนนั้นมันจะไปยังไงคนนี้จะตายตอนไหนหรือว่าอะไรยังไงเกิดขึ้นตอนจบมันจะยังไงคือเราเดาไม่ได้ดังนั้นเนี่ยบูเลตเทนเลยเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่าถ้าให้เทียบเนี่ยเรื่องนี้กับเรื่องนั้นผมชอบเรื่องนั้นมากกว่าแต่เรื่องนี้ในเชิงคุณค่าหรือแมสเซจที่เขาต้องการจะสื่อเรื่องนี้ทรงพลังกว่าเพราะว่ามันมีผลกระทบต่อโลกจริงอย่างบูเลตเทนเนี่ยคุณโอเคมันจะอาจจะมีคุณค่าบางอย่างที่คุณพยายามจะสื่อแต่อาจจะไม่ได้ impact กับอุตสาหกรรมมากมันแต่หนังเรื่องนี้พยายามที่จะทำให้มันเกิด impact ในอุตสาหกรรมเลยก็คือทำให้คนรู้สึกว่าสตันแมนแม่งเป็นสิ่งที่ต้องพูดถึงนะคนที่เป็นสตันเราควรจะต้องให้ความเคารพเขาเรื่องนิดนึงนะไม่ใช่ว่าไอ้เหี้ยเขาแค่หน้าเหมือนมึงแล้วเล่นอะไรหนักๆเสี่ยงๆตายแทนมึงแล้วสุดท้ายเรื่องมันจบไปอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้อ่ะและอีกอย่างนี้ผมจะทิ้งท้ายก่อนที่เราจะให้คะแนนกันภาพยนตร์เรื่องนี้ผมบอกก่อนว่าใครที่ยังไม่ดูนะครับคือมุกค่อนข้างจะมีความเป็นอเมริกันฮอลลีวูดจะเรียกว่าส่วนตัวไหมก็อยู่พอสมควรมันจะมีความแบบอะไรนะกิ๊กหนังอ่ะกิ๊กหนังใครชอบดูหนังกิ๊กหนังกิ๊กดนตรีกิ๊กอะไรโอ้เยอะประมาณแบบมุกส่วนตัวคนแถวนั้นเขารู้จักกันแล้วก็อีกเรื่องที่ผมไม่ค่อยโอเคนะมีเรื่องเดียวก็คือซับไตเติ้ลแม่งแปลว่าฮอร์เฮดว่าฮอใหญ่คือผมอ่ะเป็นเด็กคนหนึ่งเว้ยที่ใช้ซับไตเติลน่ะเป็นการแปลภาษาอังกฤษในชีวิตดังนั้นเนี่ยจากตอนที่เราเคยคุยกับพี่เจไดยุทธผมเข้าใจนะการแปลให้บริบทมันนู่นนี่นั่นเนี่ยผมพอเข้าใจแต่การแปลคำว่าฮอร์ H เป็นฮอร์ใหญ่ซึ่ง H มันคือตัวหนังสือ uh-huh. งานคอมิกคอนฮอร์เนี่ยมันคือฮอร์ที่แบบ อลังสุดอะฮอร์ H ก็คือฮอร์ใหญ่ฮอร์ที่ดิสนีย์เขาชอบเอาไปใช้ถูกถูกประกาศหนังอะแต่ใช้คำว่าฮอร์ใหญ่ฮอร์ใหญ่เนี่ยผมรู้สึกว่ามันทำลายความสุขของคนดูที่เข้าใจเรื่องนี้แบบแต่ในขณะเดียวกันคือมันก็อาจจะเป็นแมสเสจที่ไม่ถูกต้องให้เด็กไปหาข้อมูลต่อคือมันคืออันนี้ผมว่ามันเป็นมุกที่มันลึกนิดนึงสำหรับค่อนข้างลึกเข้าใจคนที่ไม่ได้แบบสายหนังสายหนังอย่างผมอะผมเองอาจจะรู้สึกไม่ได้ติดขัดแต่พอคุณอ้ําบอกมานั่งคิดว่าในมุมของคนดูทั่วไปอ่ะใช่พอ H คนแปลเป็นฮอร์ H พอ H ไปเลยคุณไม่ต้องไปปรับเป็นฮอร์ใหญ่ไม่ต้องเป็นฮอร์ใหญ่คือเหมือนตอนนี้ไอ้ฮอร์ใหญ่ไอ้คนเข้าใจแหละไอ้คนที่ทำเพจไอ้คนพวกนี้พอรู้อยู่เข้าใจแล้วเดี๋ยวอธิบายให้ฟังแต่ประเด็นคือการที่คุณอันนี้ผมก็ไม่ว่านะผมก็ไม่รู้ว่าใครแปลเอาเป็นว่ามันแอบลุกดาวคนดูนิดนึงว่าคนดูไม่น่าจะรู้หรอว่าฮอร์ H คืออะไรเปลี่ยนเป็นคำว่าฮอร์ใหญ่ไปแล้วกันนั่นแหละครับคือบางทีมันนิดเดียวอ่ะแต่ผมในมุมผมมองว่ามันเป็นกิมมิคที่ปัจจุบันนี้เรามี Google เนาะมึง
งไม่ใช่ทางออกเดียวของชีวิตกูดังนั้นหมายความว่าการที่คุณแปลประโยคนั้นน่ะให้มันถูกต้องอ่ะผมมาไป Google ต่อได้ถ้าผมอยากรู้นั่นแหละผมเลยบอกภาพยนตร์เรื่องนี้คือเป็นภาพยนตร์ที่มันก็จะมีมุมเฉพาะตัวมุมมุกที่ค่อนข้างจะลึกสำหรับสายหนังนิดนึงนะฮะสายที่ชอบ pop culture นิดนึงนะฮะหรือต้องรู้เกี่ยวกับอเมริกันอยู่พอสมควรนะครับฉะนั้นแล้วถ้าเกิดคุณอาจจะไม่เก็ตคุณอาจจะไม่ขำคุณอาจจะรู้สึกไม่เหมือนกับที่เรารู้สึกไม่เห็นเหมือนที่ไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องประหลาดนะครับแต่ถ้าเกิดคุณสามารถจอยกับซีนของการที่เอาสตันแมนมาคิดdevelop เพื่อมาเป็นภาพยนตร์เนี่ยแล้วก็การหลอมรวมกับพล็อตภาพยนตร์แนวรอมคอมซึ่งมีคู่พระนางที่เคมีดีมากๆอย่างเอมิลี่บานกับไลอ้ําไลอ้ํากอสลิงแม่งพูดแล้วมันประหลาดปากแล้วกันไลอ้ําแต่พูดไปเถอะก็ไปดูกันละกันในโรงภาพยนตร์ขอแนะนำว่าต้องดูในโรงภาพยนตร์เพราะว่ามันมีหลายซีนจัดได้จัดไปมันมีหลายซีนมากเพราะได้ข่าวว่าคนที่ดู IMAX มาก็บอกว่าโอ้โหตื่นเต้นมากพี่ตื่นเต้นมากตุ้มตามตุ้มพอตุ้มตามตุ้มตามเนี่ยคนที่นั่งเขาบอกว่าโอ้โหแบบซ้ายขวาซ้ายขวาเลยข้างหลังถีบเหมือนเมาหมัดพอข้างหลังเมาระเบิดอันนี้พอข้างหลังมันอินมันถีบก็เลยมันก็เลยซ้ายขวาซ้ายขวาแม่งเอ้ยกูแม่งพูดถึงกูสาวหมัดแม่งใส่กันเฮ้ยไม่ใช่อ่ะให้คะแนนนะเดี๋ยวตรงนี้ผมให้คะแนนนะ 9.5 เต็ม10ครับนะครับคุณได้เท่าไหร่ครับผมให้9เต็ม10ครับโอเคผมรู้สึกว่าผมเคารพคุณค่าของภาพยนตร์เรื่องนี้นะที่เขาพยายามที่จะพูดในสิ่งที่คนอื่นมันเป็นเรื่องสำคัญนะที่หลายๆคนอาจจะมองไม่สำคัญแต่ผมรู้สึกว่าเดวิดลิชเขาพยายามสะท้อนความสำคัญตรงนี้ออกมาแล้วเขาทำออกมาได้น่ารักในขณะเดียวกันเขาดูมีความจริงจังเขามีความเป็นกีกหนังเขามีความแบบโปรเฟสชั่นแนลในการทำหนังมากขึ้นหนาแล้วผมรู้สึกว่านี่มันคืองานที่มันหลอมรวมสไตล์หลอมรวมความเก่งของเขาแล้วผมรู้สึกว่าเป็นผู้กำกับคนหนึ่งที่น่าจับตามองนะคือจากเดิมที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยเดวิดลิสถามว่าเป็นชื่อที่เราโอเคไหมก็โอเคแหละแล้วก็ไปดูหนังเขาได้แหละแต่ตอนนี้ผมลุ้นว่าเอ้ยเดวิดลิสถ้าเกิดเขาสามารถต่อยอดจากอะไรต่างๆที่เขาได้รับจากภาพยนตร์หลายเรื่องมาเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่อาจจะเป็นอีกขั้นนึงอะพูดง่ายในอนาคตไม่รู้ผมก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะไปในทิศทางไหนนะแต่ผมว่าถ้าเกิดเขาจริงจังกับสายแอคชั่นแล้วเขาพยายามทำหนังที่จริงจังขึ้นเรื่อยๆนะผมว่ามันก็น่าเชียร์อยู่เหมือนกันสำหรับผู้กำกับคนนี้นะครับประมาณนี้ครับชอบผมอะชอบหนังเรื่องนี้ตั้งแต่ออกมาแล้วผมรู้สึกว่าหนังสนุกๆปัจจุบันนี้มันค่อนข้างหายากด้วยปริมาณที่มันเข้ามาด้วย Netflix ด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันหนังในโรงที่มันทำให้เรารู้สึกว่าค่าตั๋ว 100% มันคุ้มเนี่ยมันยากเหลือเกินแล้วก็หนังเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่ทำให้เรารู้สึกว่าแม้ว่าเราอาจจะแบบได้รับเชิญไปดูรอบสื่อเราก็รู้สึกว่าการจ่ายตังค์200กว่าบาทดูหนังเรื่องเนี้ยคุ้มก็เนี่ยเราก็มาแนะนำบางคนให้คุณไปดูกันนะแล้วว่าสายแอคชั่นชอบดูงานสตันอาจจะได้อยากดูหนังแบบพลังเสียงบึ้มๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไปดูกันใช่กับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแต่ครับผมมันเป็นภาพยนตร์ลองคอมนะจ๊ะลองคอมจ้ะลองคอมวันนี้ก็น่ารักนะวันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะขอฝากนะครับเพจ Facebook นะฮะ Nerdo นะแล้วก็YouTube NerdoTube ด้วยนะครับยังไงก็จะพยายามอัปเดตจะพยายามที่จะกดไลค์ด้วยจ้ะเขาเรียกกดไลค์กดกระดิ่งนะกดกระดิ่งกันไปกระดิ่งไม่ติดก็กดกระดุมกดกระดิ่งก็ได้ขออย่าให้เป็นเลขคู่กดเป็นเลขคี่เท่านั้น1หรือ3หรือ5แล้วแต่ได้ครับอย่างนี้ก็วันนี้ก็ลาไปก่อนพบใหม่กันนะสวัสดีครับสวัสดีครับ